พาไปดูเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นกลางกรุงครับหลังจากที่มีหนุ่มวัย29ปีรายหนึ่งฆ่าหลานสาววัยเพียงแค่12ขวบเท่านั้นครับจากนั้นเนี่ยเอาไปซุกไว้ในถังน้ำแข็งโบกปูนทับอีกครั้งนึงอ่ะแล้วปรากฏว่าเหตุที่ลงไปโมโหหลานสาวไปขโมยกินอาหารเสริมก่อนจะส่งลูกค้าครับตอนนี้มีข้อมูลบอกว่าจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วอ่ะพาไปดูเหตุการณ์ก่อนครับเนี่ยกลางดึกเมื่อคืนนี้ตำรวจเนี่ยนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในซอยพหลโยธิน48ซึ่งประกอบกิจการรับจ้างแพ็คสินค้าใส่กล่องเพื่อส่งให้บริษัทขนส่งครับที่ครัวหลังบ้านไปพบถังเนี่ยครับคุณผู้ชมสีน้ำเงินถังนี่แหละฮะขนาด200ลิตรครับวางอยู่ใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างจานแล้วปรากฏว่าเปิดออกมามีดินถมอยู่ชั้นบนสุดเมื่อรื้อหน้าดินออกมาไปเจอปูนโบกทับชั้นรองลงมาอีกเจ้าหน้าที่ช่วยกันทุบทำลายก่อนจะไปพบถุงขยะสีดำมีผ้าขนหนูสีชมพูห่อหุ้มร่างเด็กหญิงวัย12ปีเอาไว้อ่ะครับคุณผู้ชมมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งตามใบหน้าและร่างกายหลายแห่งคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงทีนี้ผู้แจ้งเนี่ยอายุ24ปีบอกว่าผู้ตายเป็นหลานสาวเป็นญาติห่างกันไม่ได้เรียนหนังสือและไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แท้ๆตั้งแต่5ขวบแล้วปรากฏว่าพี่สาววัย30ของเธอพร้อมกับพี่เขยอายุ19เอาเด็กคนนี้มาอุปการะเลี้ยงดูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่รู้ว่าเด็กหญิงค่อนข้างก้าวร้าวชอบไปลักขโมยข้าวของในบ้านจนพี่สาวและพี่เขยตักเตือนทำโทษอยู่หลายครั้งครับแต่ยิ่งตักเตือนทำโทษเนี่ยเด็กหญิงยิ่งต่อต้านทำให้พี่สาวและพี่เขยเครียดครับนำเรื่องมาปรึกษาเธอก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรจนกระทั่งทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้พี่สาวกับพี่เขยขับรถมาหาเธอที่บ้านย่านลำอินทาแล้วปรากฏว่าพี่เขยยอมรับบอกว่าใช้ไม้เบสบอลตีหลานจนตายอ่ะตั้งแต่ตีหนึ่งของวันอาทิตย์เพราะจับได้ว่าหลานสาวไปขโมยอาหารเสริมซึ่งเป็นสินค้าต้องแพ็คส่งลูกค้าให้ลูกค้าไปกินครับหลังจากพลั้งมือจนเสียชีวิตตอนแรกเนี่ยพี่เขยวางแผนแบบเหมือนจะหั่นศพอ่ะหั่นศพตอนนั้นไม่กล้าเลยนะช่วงหัวค่ำวันเดียวกันก็ไปซื้อถังพลาสติกมาใส่ศพโบกปูนแล้วก็ถมดินทับก่อนจะตัดสินใจมาบอกน้องเมียจากนั้นพี่เขยก็เดินทางไปหาพี่สาวแถวแถวแฟลตดินแดงแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยอ่ะค่ะทีเนี้ยกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเผยให้เห็นว่าช่วงเที่ยงคืน39นาทีของวันที่2กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนะคะนายยุทธนากับภรรยาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแล้วก็ผ่านไปเพียง10นาทีทั้งคู่เนี่ยก็กลับเข้ามาจากนั้นวันที่3กรกฎาคมนะคะตรงนี้เป็นภาพสุดท้ายก่อนจะมีการพบศพค่ะช่วง 18:56 นาทีนะคะนายยุทธนาออกจากบ้านขึ้นรถเก๋งแล้วก็ถอยรถมารับภรรยาจากนั้นก็ขับรถออกไปจากซอยแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาอีกเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่ถอยรถเก๋งเข้ามาแล้วก็ภรรยาเดินมาจากทางด้านซ้ายเนี่ยขึ้นรถไปนะคะคือเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะขับออกไปหาน้องเมียที่บ้านแล้วพอ 5:02 นาทีมีมอเตอร์ไซค์2คันขี่เข้ามาวนหน้าบ้านมีกู้ภัยมีตำรวจมายังจุดเกิดเหตุแล้วนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดเนี้ยค่ะไปสอดคล้องกันกับวงจรปิดที่บ้านของในแบงค์เพื่อนสนิทผู้ก่อเหตุนะคะที่บอกว่าวันที่2กรกฎาคมช่วงที่ทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเนี่ยนายยุทธนามาขอยืมสว่านกับเลื่อยกับในแบงค์คือตอนแรกตั้งใจจะฆ่าหันศพถูกไหมฮะคือท่าทีนี่เนี่ยดูภาพไปนะคะลักษณะเคร่งเครียดนะคะแล้วก็ลุกลี้ลุกลนด้วยแล้วก็เอาเลื่อยไปจริงๆนะพร้อมกับเอาขวดน้ำกระท่อมไปด้วยนะคะแล้วปรากฏว่านี่เนี่ยผ่านไปไม่ถึง5นาทีนายยุทธนาก็บนมอเตอร์ไซค์เอาเลื่อยมาคืนบอกว่าใช่ไม่ได้ครับแล้วก็ถามหาอะไรต่อถามหาถังน้ำแข็งน้อยหนุ่มแล้วก็หาหม้อใบใหญ่แต่ในแบงค์บอกว่าไม่มีให้ยืมนายยุทธนาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีค่ะพี่มีถังน้ำแข็งที่ไม่ได้ใช้ไหมสักถังนึงถามผมก็บอกว่าไม่มีถังผมใช้ทุกถังแล้วพี่มีหม้อใบใหญ่ไหมสักใบถามผมก็บอกไม่มีหม้อก็ใช้เหมือนกันหนูแล้วอย่างนี้แต่เอะใจนิดนึงตรงมายืมสว่านแต่ว่าหยิบทำไมไม่จับสว่านจับแต่หินเจียถามแต่ใบตัดมีใบตัดไหมอะไรเงี้ยเอะใจแค่ตรงนั้นแล้วทีนี้นะคะพอ3 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยปรากฏนายยุทธนาโทรศัพท์
มาสารภาพบอกว่าพลั้งมือฆ่าหลานตายแล้วในแบงค์ตกใจเลยนะคะแล้วก็รีบโทรกลับไปถามนางสาวนิรมนแฟนยุทธนาเจ้าตัวก็ยืนยันว่าสามีก่อเหตุจริงและยังสั่งให้เมียลบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแต่ว่านิรมนเนี่ยไม่ลบแล้วก็เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็สอบปากคำนางสาวนิรมนตลอดทั้งคืนเลยนะคะจน 11 โมงที่ผ่านมาเนี่ยก็คุมตัวไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่จุดเกิดเหตุซึ่งนางสาวนิรมนก็อยู่ในอาการเคร่งเครียดเลยค่ะไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแล้วก็เดินก้มหน้าขึ้นรถไปทันทีนะคะทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับไปคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังแบบนี้บ้านหลังนี้อยู่กันสักประมาณ 2-3 คนเพิ่งมาเช่าอยู่ได้สักประมาณปีกว่าๆนะฮะปกติคนในบ้านไม่ค่อยสูงสิงกับใครได้ยินเสียงทะเลาะกันภายในบ้านเนี่ยบ่อยครั้งยอมรับว่าตกใจมากเลยนะที่ได้ยินข่าวว่ามีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือดูคนที่ก่อเหตุก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรไม่คิดว่าจะมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นครับก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันไหมคะเขาก็มีทะเลาะกันประจำกับใครคะก็ในบ้านเขาแหละครับในบ้านเขามีเสียงเด็กที่ได้ยินบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าปกติบ้านเขาไม่ค่อยมีใครออกมาเดินข้างนอกไงเพราะบ้านเขาทำงานอยู่แต่ในบ้านก็ตกใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเขาก็ไม่ค่อยมาคุยกับคนแถวนี้ไงทีนี้ในระหว่างที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ปรากฏว่ามีผู้หญิง3คนครับคาดว่าจะเป็นญาติกับผู้ก่อเหตุเข้ามาช่วยกันขนลังที่คาดว่าจะเป็นสินค้าขายของออนไลน์ขนของออกไปสักประมาณใช้เวลาขนของประมาณครึ่งชั่วโมงอะครับครับก่อนจะมาเปิดเผยเพียงสั้นบอกว่าไม่รู้ว่าคนก่อเหตุอยู่ไหนไม่คุ้นเคยแล้วไม่ได้คุยกันด้วยไม่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วก็ไม่รู้จักกับเด็กครับทีนี้เนี่ยผู้กำกับสน.บางเขนบอกว่าจากการสอบปากคำเมียผู้ก่อเหตุให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับว่าช่วยอำพรางศพกับสามีหรือไม่ครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะจริงๆแม่แท้ๆของน้องเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ลงไปคุยนี่ฮะแม่ชื่อว่าคุณตรีรัตน์แม่เล่าให้ฟังบอกว่าเตรียมรับศพลูกสาวมาจัดงานศพที่วัดในจังหวัดอุทัยธานีนะครับเธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าสมัยก่อนเธอทำงานที่กรุงเทพฝากลูกไว้กับนิรมนให้ช่วยดูแลทีนี้พอกลับมาที่อุทัยธานีนะคุณผู้ชมก็เลยไปบอกกับลูกสาวว่าลูกกลับไปอยู่กับแม่เถอะย้ายมาอยู่กับแม่ที่อุทัยธานีแต่ผลปรากฏว่าลูกไม่ยอมย้ายกลับครับแม่บอกว่าไม่ได้เจอลูกมาตลอด2ปีแล้วนะสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือติดต่อพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลตลอดนะครับแม่บอกว่าถ้าวันนั้นลูกตัดสินใจกลับมากับแม่ลูกอาจจะไม่ต้องตายก็ได้ครับหนูพยายามมาตลอดนะพี่หนูพยายามมาตลอดเขาไม่เคยบอกที่อยู่หนูว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่เคยบอกว่าลูกของหนูเรียนที่ไหนคือถ้าเขามาเขาก็จะไม่เป็นสภาพแบบนี้ลูกหนูก็จะไม่เป็นแบบนี้เขาต้องมีอนาคตหนูเป็นห่วงหนูคิดนะว่าหนูอยากให้ลูกหนูกลับมาอยู่กับหนูแต่หนูไม่ได้อยากให้แบบมีกระดูกกลับมาแบบนี้หนูอยากให้ลูกหนูที่มีชีวิตกลับมาล่าสุดเองคุณผู้ชมฮะไปดูภาพบุกจับได้เลยครับตำรวจสน.บางเขนนะครับคุณผู้ชมบุกเข้าไปจับนายยุทธนาหนีไปกบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยอินทมระ43ที่ดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับโดยพบว่ามีหญิงสาวอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับในขณะที่ฝ่ายสืบสวนไปพบหลักฐานสำคัญคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดในตอนเกิดเหตุครับคุณผู้ชมดูภาพเราขออนุญาตเป็นภาพนิ่งนะครับ ครับนายยุทธนากำลังใช้ไม้เบสบอลทำร้ายหลานในบ้าน มีภรรยานั่งอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับไม่ได้เข้าไปห้ามหรือช่วยเหลืออะไรเลยขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำและพิจารณาแจ้งข้อหาอยู่ครับครับจริงๆถ้าตีจนสลบควรจะพาไปหาหมอไหมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี